ผมได้มีโอกาสพบพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์โดยบังเอิญคุณอภิรัตพูดยังไงคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์จำใส่กระโหลกพี่ผมไม่ยุ่งกับแม่งเลยผมเลิกคบมามานานแล้วผมช่วยเหลือมาตลอดแต่เวลาผมพูดกับมันแล้วมันพูดกับผมมันแอบถ่ายวีดีโอและอัดเทปผมเอาไว้ไอคนแบบนี้คบได้หรือเปล่าพี่ผมไม่คบกับมันเด็ดขาดผมไม่เกี่ยวอะไรก็ตามที่มันพูดไม่จะยุ่งด้วยเรื่องนี้คุณชูวิทย์ครับนี่คำพูดของคุณอภิรัตคงสมพงษ์